สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก่อนวันหวยหรือวันลอตเตอรี่ออกนะครับในงวดวันที่16สิงหาคม2561นะครับผมมาบันทึกรายการนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11สิงหาคมนะครับเกือบอีก5วันนะครับก็จะถึงวันที่16วันนี้นะครับก็ตรงกับวันอมาวาสีนะครับวันไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งเดี๋ยวคืนนี้นะครับช่วงประมาณ2ทุ่มเศษผมก็จะไหว้นะครับขอเงินขอพรขอโชคลาภจากพระจันทร์นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาผมก็จะร่วมเอ่ยนามให้ท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภดังใจหวังทุกประการนะครับนอกจากวันนี้นะครับวันที่11สิงหาคมเนี่ยตรงกับวันอมาวาสีหรือที่เราเข้าใจกันว่าคือวันไหว้ขอเงินขอพรจากพระจันทร์แล้วเนี่ยก็ยังเกิดนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับนั่นคือสุริยุปราคานะครับขึ้นนะครับในแถวซีกโลกเหนือนะครับประเทศไทยเราคงไม่ได้เห็นนะครับแต่ทางซีกโลกเหนือนี่จะได้เห็นก็คืออาจจะเกิดไม่เต็มดวงนะครับเกิดแค่บางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์จันทร์โลกนะครับไม่ว่าในเดือนที่ผ่านมานี่ก็เกิดทั้งจันทรุปราคานะครับวันนี้ก็เกิดสุริยุปราคานะครับทางซีกโลกเหนือแล้วก็เป็นวันพระจันทร์ดับหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าวันอมาวาสีนะครับเพื่อที่จะบูชาพระจันทร์ตามความเชื่อนะครับฉะนั้นเลข2เลข8ย่อมมีบทบาทแน่นอนนะครับในเลขนำโชคของอาจารย์ชาญในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยให้ไปนะครับสำหรับที่คลิปที่ผมขึ้นไปนะครับเนี่ยเลขนำโชคจากราศีนะครับก็คือในช่องก็จะมีเลข9เป็นเลขหลักนะครับมีเลข1เลข2นะครับแล้วก็ยังมีเลข3เลข5เลข6เลขอะไรพวกนี้ยังถือว่ายังเลขในตารางที่ผมขึ้นให้ดูที่หน้าจอเนี่ยก็เอาเป็นว่ามีเลขที่น่าสนใจถึง 7-8 ตัวก็เลือกลำบากเหมือนกันนะครับก็สำหรับท่านใดที่เห็นว่าเลขยังเยอะอยู่นะครับก็ลองดูเลขที่ผมวงกลมและขีดเส้นใต้ไว้นะครับแล้วก็เราชอบเลขไหนเลขไหนที่เราคิดว่าสวยเราก็เอาไปประกอบกันเสี่ยงโชคนะครับก็แล้วแต่โชคของท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็ผมก็ขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าก็ให้ท่านผู้ชมลองไปดูนะครับคลิปของผมคือโชคลาภของคนที่เกิดทั้ง7วันเนี่ยเราดูว่าเราเกิดวันอาทิตย์เลขหลักของเราเป็นเลขอะไรนะครับมีตั้งแต่เลข1นะครับถึงเลข8เลยนะครับแม้แต่เลข9เลข0ก็มีนะครับเลข0ก็คือมฤตยูเลข9ก็คือดาวเกตนะครับเลข8คือพระราหูนะครับไล่ไปเลยก็ได้นะครับ1วันอาทิตย์2วันจันทร์นะครับ3อังคาร4พุธ5พฤหัส6ศุกร์7เสาร์8พระราหูนะครับ9พระเกศและ0ดาวฤตยูนะครับฉะนั้นก็ไปดูโชคลาภของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับผมจะให้เลขของท่านที่เกิดแต่ละวันไว้แล้วก็ถ้ายังไงท่านผู้ชมเราเอาเลขหลักนะครับประจำวันเกิดมาจับกับเลขที่ที่ผมบอกว่าเลขนี้เด่นนะครับแล้วก็เราก็ลองมาแมทกันดูหรือแม้แต่ลองเข้าไปดูนะครับราศีที่ให้โชคจับเงินก้อนโตของผมเนี่ยทั้ง7ราศีเนี่ยก็จะบอกว่าราศีอะไรเด่นบ้างยกตัวอย่างอันดับ1เนี่ยคือราศีตุลใช่ไหมครับก็เพราะว่าดาวจันทร์กับดาวพฤหัสเนี่ย อยู่ในราศีตุลนะครับซึ่งก็ทำเขาเรียกว่าทำมุมตรีโกณแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ของจันทร์คุรุสุริยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นรวมถึงราศีกรกฎด้วยนะครับก็มีดาวสำคัญทั้ง3ดวงที่อยู่ในราศีกรกฎก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวพระราหูนะครับแล้วก็ยังมองข้ามราศีมังกรไม่ได้นะครับราศีมังกรเนี่ยก็คือเจ้าเขาเรียกว่าดาวเจ้าราศีก็คือดาวเสาร์เลขเจ็ดเนี่ยอยู่ในราศีมังกรนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีดาวอังคารเนี่ยเดิน
นะครับเข้าไปสู่ราศีมังกรนะครับปกตินะครับถ้าเกิดในมือถือเนี่ยเลขคู่3773เนี่ยเราถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็จะนิยมจะไม่ใช้กันแต่สำหรับในเรื่องของโชคลาภแล้วเนี่ยเราจะดูองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยอย่างเช่น3เนี่ยพอมาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเป็นอุดนะครับเกือบถึงมหาอุดนะครับถ้ามหาอุดนี่ก็ประมาณ28องศาแต่นี่ยังไม่ถึง28องศาดีเนี่ยก็เป็นอุดอุดนี่ก็คือสูงส่งยอดเยี่ยมแล้วล่ะครับส่วนเลข7เนี่ยก็อยู่ในเรือนของถ้าเป็นสัตตะเลขานุปเคราะห์ก็อยู่ในเรือนของราชาโชคสังเกตดูนะครับเลข7เนี่ยมา2ครั้งติดกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น2778นะครับเนี่ยจากถ้าบางทีเราก็ต้องเอาหลักวิชาหลายๆหลักวิชาเนี่ยมาประมวลวิเคราะห์นะครับก็ถ้าเป็นเลขของเลขศาสตร์เนี่ย3คู่3773นี่ไม่ดีเลยแต่ที่ไหนได้นะครับพอเลข37มาอยู่ในราศีมังกรอยู่ในธาตุทวารหลักแล้วเนี่ยได้เกตกลับให้โชควันนี้3773ก็มีโอกาสมานะครับรวมถึงราศีเมษราศีเมษเนี่ยมีดาววิทยุคือเลข0เนี่ยอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตีอาเพศภัยตีเรื่องของน้ำท่วมพายุหรือแม้แต่เหตุบ้านการเมืองเนี่ยเขาว่ากันว่าเลข0เนี่ยเป็นเลขที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายๆเกิดขึ้นแต่ถ้าในทางโชคลาภแล้วเนี่ยเลขศูนย์กับทำคุณนะครับเป็นราศีที่โดดเด่นอีกหนึ่งราศีนะครับแล้วยังมีราศีอื่นอีกนะครับมีราศีกันราศีกันก็เกี่ยวกับมีเลข6ดาวศุกร์นะครับมีราศีมีเลข9ดาวเกตนะครับแล้วยังมีราศีธนูนะครับหลายๆราศีนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดท่านผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับ7ราศีที่ให้โชคจับเงินก้อนโตเนี่ยท่านลองเอาเลขประจำราศีที่ผมให้ไว้ในแต่ราศีเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะครับหลายท่านก็งวดที่แล้วก็มีท่านที่ถูก78นะครับก่อนหน้านั้นก็27นะครับฉะนั้นเนี่ยในแต่ราศีเนี่ยเลขสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะปรากฏให้กับท่านแต่ละท่านแต่ละราศีแล้วท่านก็สามารถจะเอาเลขหลักที่ผมให้ในเลขนำโชคจากราศีเนี่ยเอาไปประกอบไปแมทตัดสินใจจับคู่กันได้นะครับสำหรับโค้งสุดท้ายเนี่ยผมก็มีตัวเลขนะครับที่จะมาสรุปนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้อยู่ในไลน์ก็อาจจะไม่ทราบเลขโค้งสุดท้ายที่ผมให้กับสมาชิกในไลน์ผมก็เลยต้องเอาข้อมูลตรงนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมนะครับก็เลขนะครับเริ่มจากเลข2ตัวท้ายนะครับเลข2ตัวท้ายนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนำเลขในตารางในวงกลมนะครับที่ผมให้เป็นหลักก็คือเลข9ในวงกลมมี9กับ6นะครับท่านชอบ6ก็เอา6ตั้งท่านชอบ9ก็เอา9ตั้งเพราะว่าที่ผมไว้ในวงกลมคือเลขหลักนะครับเป็นเลขที่เด่นสำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับทีนี้เนี่ยถ้า6ตั้งท่านก็ตั้งด้วย6แล้วก็เอา0ถึง9ไปประกบนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบเลข9เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขดาวพระเกศผมก็บอกสมาชิกหลายท่านที่อยู่ในไลน์ว่าให้เอาเลข9ตั้งเอา0ถึง8เข้าไปประกบงั้น91 92 94 95 98อย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยเลขในวงกลมเลขในตารางผมนะครับเลขเด่นเลขในวงกลมส่วนมากจะมาเลข2ตัวท้ายนะครับหลายครั้งที่เลขออกมาในอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมให้เลข8เป็นตัวตั้งเนี่ยก็เข้าข้างล่างครับ7 8นะครับผมก็มาถึงเลข3ตัวบนนะครับ3ตัวบนก็คือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับก็ผมก็ยังก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ยังตัดสินใจให้คะแนนเท่ากันระหว่างเลข2กับเลข8แต่วันนี้ผมตัดสินใจได้แล้วนะครับก็คือวันที่ผมเกินไปก็คือวันนี้วันที่ผมอัดรายการเนี่ยผมใส่เสื้อเหลืองข้างในด้วยนะครับจะทำพิธีไหว้พระจันทร์พระจันทร์นี่คือเลข2แล้วก็ในอีกซีกโลกนึงที่อยู่ตรงข้ามที่เรานั่งอยู่อีกทวีปนึงเนี่ยซีกโลกเหนือเนี่ยก็เกิดสุริยะปราคานะครับ สุริยุปราคาเนี่ยก็คือมีพระจันทร์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกก็เข้าเกณฑ์จันทรุสุริยาก็พูดง่ายๆคือพระจันทร์เนี่ยมีกำลังแรงมากๆนะครับผมก็เลยตัดใจว่าทุกครั้งนะครับที่ผมไหว้พระจันทร์และไหว้พระราหูเนี่ยเลขสำคัญสำคัญมักจะมาเสมอนะครับงวดก่อนนู้นนะครับไหว้พระจันทร์ก็ออก2427นะครับงวดที่ผ่านมาผมไหว้พระราหูก็ออก78นะครับงวดเนี้ย
วันเนี้ยคืนเนี้ย2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยผมจะไหว้พระจันทร์ฉะนั้นผมขอเลือกเป็นเลข2เป็นเลขตั้งนะครับคือเป็นเลขหลักใครที่ชอบตัวเดียวก็ผมให้เป็นเลข2นะครับเลข2เป็นตัวตั้งเอา0ถึง9เข้าไปประกบนะครับ20 21นะครับ25 28 29ประมาณนี้นะครับแล้วก็3ตัวท้ายเนี่ยทางมาที่ผมให้825นะครับหรือ528นะครับคุณจะไปจับเป็น52 28อะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะครับเลขหลักของเลขท้าย3ตัวบน2ตัวบนเนี่ยก็คือเลข2เอา2ตั้งแล้วก็เอา0ถึง9ใส่ไปนะครับแต่ผมชอบคู่พิเศษนะครับอีก3คู่ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือเลข5การเงินวันนี้เนี่ยวันที่16เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเดินหน้าแล้วมีพลังสูงมากนะครับไม่เป็นรองเลข2หรือเลข9เลยผมชอบ50นะครับ51นะครับแล้วก็57นะครับถ้าท่านผู้ชมมีเลข3คู่นี้ตรงใจก็จัดไปได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือขอให้เลขนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือเนี่ยให้โชคกับท่านผู้ชมด้วยนะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่มีส่วนนะครับในการร่วมไหว้พระจันทร์กับผมในคืนนี้นะครับได้โอนค่าครูแล้วก็ของไหว้พระจันทร์ซึ่งก็เป็นผมได้ซื้อทุเรียนนะครับซึ่งก็กำลังของพระจันทร์ก็คือ15นะครับก็จัดเป็น15ชุดแล้วก็พระจันทร์ก็มีสีประจำพระจันทร์ดาวจันทร์คือวันจันทร์เนี่ยคือสีเหลืองแล้วก็ใช้สีเหลืองก็เลยเลือกเป็นทุเรียนหมอนทองก็ออกสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ใช้ธูป15ดอกนะครับก็เป็นธูปสีเหลืองเหมือนกันนะครับไหว้กลางแจ้งนะครับแล้วก็ถ้ายังไงแล้วท่านผู้ชมก็เป็นทิกไว้ก็คือเอาน้ำใส่ขันนะครับแล้วก็วางไว้กลางแจ้งให้อาบแสงจันทร์วันนี้อาจจะมืดอาจจะไม่มีแสงจันทร์ให้เราเห็นแต่ไม่ต้องกลัววางไว้นะครับเพราะว่าแสงที่ผ่านน้ำนะครับก็คือแสงที่เขาเชื่อกันว่าจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างที่จะให้โชคให้ลาภให้ความเป็นมงคลท่านจะเอามาล้างหน้าล้างชำระล้างร่างกายหรือจะประพรมภายในบ้านเสริมความเป็นมงคลถ้ายังไงแล้วก็ในหิ้งพิธีก็อาจจะมีเงินใส่กระเป๋าตังค์แก้เคล็ดหรืออธิษฐานขอให้เรามีเงินเพิ่มพูนงอกเงยนะครับมีโชคมีลาภในงวดต่อๆไปรวมถึงงวดนี้ด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอร์ไลน์มาแล้วก็ร่วมบริจาคเงินนะครับสร้างห้องน้ำให้กับวัดที่จังหวัดสกลนครที่ผมจะไปทอดกฐินรวมถึงได้ร่วมโอนเงินเป็นกรรมการประธานรองประธานนะครับในการที่เราจะไปสร้างพระอุโบสถที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับทอดกฐินทั้ง2วัดเลยนะครับช่วงวันที่3 4พฤศจิกายนแล้วก็17 18พฤศจิกาเดือนเดียวกันพฤศจิกายนนะครับส่วนวันที่11ผมจะจัดดูดวงการกุศลขึ้นที่ห้างพันทิพย์บางกะปินะครับรายได้นะครับก็จะมอบเป็นเงินกองพระป่านะครับเพื่อสร้างห้องน้ำสร้างถนนให้กับวัดที่จังหวัดสกลนครท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ไปนะครับบัตรดูดวง300บาทเท่านั้นเองแล้วเรายังได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับก็โค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ลองนำเลขผมไปประกอบการพิจารณาขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมที่กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับยังไงแล้วงวดวันที่16สิงหาคมขอให้ท่านผู้ชมมีรอยยิ้มนะครับมีโชคมีลาภจับเงินก้อนโตถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกท่านเลยครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ